สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Art Future Channel ครับ สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามข่าวที่เมืองพัทยาปรับแบบโมโนเรลนะครับสืบเนื่องมาจากที่ทางกลุ่ม cp ปรับสถานีของ s p e ป d ด Train เชื่อม3สนามบินแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปฟังข่าวดีๆนะครับเป็นการเปิดตัวโอบดรอยผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทยเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจและธุรกิจในอนาคตแล้วเราก็จะปิดท้ายกันด้วยความคืบหน้าของ eec นะครับเป็นบทบาทของกองทัพเรือในการพัฒนา EEC รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง ourfuture channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นรายงานข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะครับเป็นเรื่องของเมืองพัทยาปรับแผนการลงทุนโมโนเรลเพื่อตอบรับกับกลุ่ม CP ที่เปลี่ยนแนว High ไฮส e ีดเทรนเชื่อมสามสนามบินยายที่ตั้งสถานีพัทยาออกไปอยู่นอกเขตเมือง ตั้งงบ60ล้านบาทเพื่อศึกษาการออกแบบเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนแม่บท สืบเนื่องจากกรณีที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับที่ทางกลุ่ม CP มีแผนเปลี่ยนแนวเส้นทางการเดินรถและจะย้ายสถานีรถไฟฟ้าพัทยาจากในเมืองพัทยาออกไปอยู่บริเวณสถานีรถไฟบ้านห้วยขวางตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงใกล้กับตลาดน้ำสีภาคและส่วนนงนุชห่างจากที่ตั้งสถานีเดิมที่เคยวางไว้15กิโเมตร ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับส่งผลกระทบต่อโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าหรือโมโนเรลที่จะต้องมีการศึกษาแผนแม่บทในโครงการนี้เพิ่มเติมจากเงื่อนไขสถานีหลักของกลุ่ม C ีพีที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตเมืองพัทยาอีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบนะครับให้มีการปรับแผนลงทุนโมโนเรลพัทยาใหม่จากก่อนหน้านี้ที่ได้ข้อสรุปไปแล้วจะผลักดันรถไฟฟ้าโมโนเรลพัทยาเ เป้นทางสายสีเขียวนะครับช่วงสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยาถึงแหลมบาลีไฮก่อนเป็นเฟสแรก ซึ่งทางนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยานะครับได้เปิดเผยว่าการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบโมโนเรลเชื่อมระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงและรถไฟรางคู่3สายทางระยะทาง34กิโลเมตรวงเงินประมาณ50,000ล้านบาทนะครับในรูปแบบโครงการร่วมลงทุน PPP ซึ่งเป็น1ใน7โครงการของการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาตามยุทธศาสตร์นีโอพัทยา ซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจะมีทั้งหมด4เส้นทางด้วยกันซึ่งเป็นในส่วนของโมโนเรล3ส,สายคือสายสีเขียวช่วงสถานีรถไฟความเร็วสูงพัทยาถึงแหลมบาลีไฮสายสีแดงช่วงวงเวียนปาโลมาพัทยาเหนือถึงแยกทับพระยาทับกับสายสีเขียวถึงจอมเทียน สายสีม่วงนะครับช่วงแยกทับพระยาถึงหนองปลือส่วนสายสีเหลืองจะเป็นโครงการรถไฟชานเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งจะเชื่อมสีราชาพัทยาอุตะเภาโดยโครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการร่วมลงทุนแบบ PPP ทั้งนี้นะครับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนที่มีส่วนได้เสียมาแก้แซวดิ้งทั้ง3ครั้งได้ข้อสรุปว่าจะผลักดันโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าโมโนเรลพัทยาเส้นทางสายสีเขียวซึ่งจะเป็นการลงทุนในเฟสแรกที่จะเกิดขึ้นมูลค่าการลงทุนราวส0,000ล้านบาท ต่ล่าสุดนะครับเมื่อทางกลุ่ม CP มีแผนจะย้ายสถานีไฮสปีดเทรนไปยังพื้นที่สถานีรถไฟบ้านห้วยขวางซึ่งอยู่นอกเขตเมืองพัทยาซึ่งทำให้ทางเมืองพัทยาต้องศึกษาแผนลงทุนโมโนเรลเพิ่มเติมจากการย้ายสถานีหลักในพื้นที่ดังกล่าวเข้ามาในเมืองพัทยาเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับโมโนเรลสายสีเขียวรวมถึงการศึกษาการจัดทาแผนแม่บทใหม่จากการเปลี่ยนแปลงสถานีหลักของทาง CP นะครับโดยใช้งบศึกษาเพิ่ม เพิ่มเติมอีกประมาณ60ล้านบาทจากเดิมที่ดําเนินการศึกษาสํารวจออกแบบเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งใช้งบจากการศึกษาไป70ล้านบาท และเนื่องจากพื้นที่สถานีไฮสปีดพัทยาที่จะย้ายไปอยู่บริเวณพื้นที่สถานีรถไฟบ้านห้วยขวางจะอยู่ใกล้กับโมโนเรลสายสีแดงนะครับเพราะต่อจากถนนเทพประสิทธิ์เข้ามาเชื่อมโมโนเรลสายสีแดงได้ก็อาจจะมีการปรับจากการลงทุนเฟสหนึ่งจากสายสีเขียวมาเป็นสายสีแดงก็ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลการศึกษาเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้น ทางด้านนายสนทยาย,ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการย้ายพื้นที่สร้างสถานีก็เป็นสิทธิ์ของผู้ลงทุนเราคงไปบอกไม่ให้เขาย้ายไม่ได้เมืองพัทยาทำได้แค่ปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาโมโนเรลให้เหมาะสมเพราะการพัฒนาดังกล่าวไม่เพียงแก้ปัญหาเรื่องการจราจรอีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเข้ามาลงทุนในพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มเติมขึ้นล่าสุดก็มีกลุ่มทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนก็มองหาพื้นที่รัศมี10กิโลเมตร จากสถานีรถไฟฟ้าเมืองพัทยาเพื่อเข้ามาลงทุนในลักษณะมิกซ์ยูโดยที่สนใจเข้ามาก่อนก็จะเป็นกลุ่มทุนจากประเทศจีนที่มองหาพื้นที่เน้นการพัฒนาอาคารสำนักงานออฟฟิศเพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพราะว่าปัจจุบันเมืองพัทยาไม่มีออฟฟิศมีเพียงแต่ทาวน์โฮมให้เช่าเท่านั้นนายสนทยากล่าวทิ้งท้าย เรามาต่อกันที่เรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการเปิดตัวโอโบดรอยผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทยเพื่อรองรับความต้องการธุรกิจอสังหาและการสร้างธุรกิจในอนาคต รายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะครับบริษัทโอโ r รอยคอปเปอเรชันจัดงานเสวนา Living with Robot เมื่อหุ่นยนต์มาอยู่ในชีวิตเราเพื่อเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการและแนะนำหุ่นยนต์ภายใต้การพัฒนาของโอโ r รอยซึ่งจะมีการนำไปใช้จริงภายในพื้นที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตรวมถึงโครงการของ MQDC นะครับก็คือบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดโดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพการอยู่ สายและใช้ชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน ในพลนัดเฉลิมวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโอโบดอยคอร์ปอเรชันจำกัดเปิดเผยว่าโอโบดอยบริษัทวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเ i เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจับมือกับพันธมิตร MQDC ผู้นำด้านการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ของไทยพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจทั้งในด้านอาสังหาริมทรัพย์และด้านอื่นๆจนครอบคลุมถึงภาคการบริการทั่วไป หุ่นยนต์ดังกล่าวจะเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและประชาชนทั่วไปสำหรับโอโบดรอยนะครับเป็นบริษัทที่รวบรวมวิศวกรชั้นนำของประเทศไทยที่มีความรู้ความชำนาญในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาไว้ด้วยกันทางบริษัทมุ่งเน้นในการวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์บริการนะครับเพื่อน,นำไปใช้จริงในบริการด้านต่างๆอาทิเช่นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยหุ่นยนต์ต้อนรับ หุ่นยนต์โฆษณาหุ่นยนต์ส่งของหุ่นยนต์เพื่อนเป็นต้นนายพลนัทกล่าว และนอกจากนี้นะครับทีมงานโอโบดรอยยังรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบปิ่นโตหุ่นยนต์รถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่จากระยะไกลได้และหุ่นยนต์กระจกที่เป็นแท็บเล็ตใช้สำหรับการสื่อสารทางไกลสามารถใช้พูดคุยระหว่างคนไข้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกดรับสายและคนไข้ สามารถกดเรียกหาพยาบาลได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือซึ่งช่วยลดทั้งความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรงรวมทั้งดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายไม่สะสมเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อไปได้อีกซึ่งสามารถตอบโจทย์คณะแพทย์และพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้เป็นอย่างดีโดยหุ่นยนต์ปิ่นโตและแท็บเล็ตกระจกนี้นะครับเป็นการใช้งานแบบอิสระและเบ็ดเสร็จไม่จำเป็นต้องทำการ ติดตั้งเครื่องมือหรือโครงสร้างอื่นใดเพิ่มเติมจึงทําให้การแพทย์และพยาบาลสามารถใช้งานได้ทันทีซึ่งในปัจจุบันหุ่นยนต์และอุปกรณ์แท็บเล็ตชุดนี้ได้ถูกกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทางด้านดรพารดีเลียวไพโรดหัวหน้าคณะที่ปรึกษา Future Tail Lab บริษัท m ม g ด o เลียค a l ลิตี้ดีเวลลอปเมน r ์คอ a t ปอเรชจำกัดกล่าวว่า Future Tail Lab by MQDC จับสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของหุ่นยนต์พบว่าการเติบโตของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดซึ่ง International Federation of Robotics หรือ IFR พบว่าในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น31%หรือ48ล้านตัวภายในปี2 0 2 0 5 6 4โดยกลุ่มหุ่นยนต์ที่จะโตที่สุดคือกลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับงานบริการตามที่อยู่อาศัยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจนกลายเป็นส่วนประกอบของการ disruption ของหลากหลายวงการทั้งนี้ไทยจะเป็นผู้นำด้านหุ่นยนต์ในอาเซียนเพื่อตอบรับโลบติกอีโคโนมีซึ่งข้อมูลจากทาง IFR สะท้อนว่าภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดที่สำคัญอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของโลกโดยมีสัดส่วนมากกว่า กว่า60%ของตลาดโลกคาดการว่าในปี2564ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย19%ซึ่งจะมีการขยายตัวเร็วที่สุดเป็นอันดับ1ในอาเซียนและเป็นอันดับ4ในระดับโลกนะครับรองจากบราซิล33%อินเดีย26%และจีน22% เรามาปิดท้ายกันด้วยความคืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดทําแผนแม่บทรองรับโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือโดยรายงานข่าวจากเพจของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นะครับ เมื่อวันที่21ธันวาคม2563นางสาวพ,พจนีอัธวิโรจพิญโยรองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผนนางธัญรัต์อินทระผู้ช่วยเลขาธิการด้านนโยบายและแผนนายวิทยานนพวันผู้อํานวยการสํานักง,งานบริหารโครงการก่อสร้างและบูรณาการได้รับเกียรติจากกองทัพเรือเป็นวิทยากรบรรยายและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เชื่อมโยงกับแผน การพัฒนา EEC รองรับแผนงานบูรณาการ EEC และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกและพื้นที่โดยรอบณ Royal c l i f f b e a ีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดระยองโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมด้านงานนโยบายและแผนของกองทัพเรือกว่า50คน ซึ่งการสัมมนา,าครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกปีงบประมาณพุทธศักราช2565ของกองทัพเรือโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสนามบินและพื้นที่โดยรอบได้แก่สนามบินอุตภเปาท่าเรือพาณิยสตหีบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศูนย์การแพทย์ครบวงจรเพื่อรองรับจํานวนประชากรที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นจากการพัฒนารองรับเมืองการบินภาคตะวันออกและการพัฒนาเมืองม หน้าอยู่อาชริยะพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและการศึกษารองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยร่วมกันจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอุตภเมาวควบคู่กับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อรองรับการขยายตัวของประชากรนักท่องเที่ยวและมุ่งสู่เมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อเตรียมเสนอขอรับการจัด สรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2565สำหรับดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการพัฒนา e e c ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆได้ใน o u t Future ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟฟิเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ